ใครเตรียมตัวจะไปมอเตอร์โชว์วันนี้มาดูรายการเราก่อนเพราะว่าเราหยิบยกแล้วก็เลือกไฮไลท์นะรถไฟฟ้าในงานมอเตอร์โชว์มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะเพราะว่าโอ้โหมันเยอะหลากหลายค่ายจริงๆแต่ค่ายไหนมีไฮไลท์อะไรทั้งรถญี่ปุ่นรถจีนหรือว่ายุโรปก็มาเหมือนกันใช่ค่ะคือเปิดตัวถ้าเป็นยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยร่วมๆแล้วกว่า20รุ่นเลยนะคุณผู้ชมในงานนะคะไฮไลท์เนี่ยก็ส่งไปหลักๆเลยที่บูธของ MG Great Wall Motor รวมไปถึงหลากหลายค่ายรถยนต์ยุโรปด้วยนะคะวันนี้มีมาไล่เรียงคุณผู้ชมดูกันด้วยไฮไลท์เด่นๆมีจุดไหนกันบ้าง นะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูที่บูธแรกกันก่อนเลยดีกว่านะคะกับ MG ค่ะที่ก็มีการเปิดตัวรุ่นใหม่มาด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันนะคะสำหรับไฮไลท์ของงานค่ะที่ยังคงต้องบอกนะคะว่าเป็นรถยนต์ EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้านี่แหละค่ะเพราะว่ามีการเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมของภาครัฐด้วยนะคะสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าก็ทอยทำให้มีส่วนลดของราคาที่ลดลงตามมาด้วยค่ะเริ่มต้นที่ New MG ZS EV ค่ะคือเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานมานี้นะคะรุ่นดีเนี่ยราคาลดลงไปเหลือ 949,000 บาทลดลงไปมากถึง 240,000 บาททีเดียวนะสำหรับรุ่นนี้ค่ะมีอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจคุณผู้ชมรุ่น X ค่ะตามมาคือราคาปกติเนี่ยจะอยู่ที่ 1,269,000 บาทนะฮะก็ลดลงมาเหลือ 1,023,000 บาทนะฮะอีกหนึ่งรุ่นค่ะที่ทุกคนจับตามองคือ MG EP นะคะก็ราคาลดลงไปเหลืออยู่ที่ 761,000 บาทรุ่นนี้ก็คือไม่ถึงล้านนะลดลงไปมากถึง 227,000 บาททีเดียวเลยนะคะและสุดท้ายค่ะ MG EP Plus เหลืออยู่ที่ราคา 771,000 บาทค่ะคือแบบนี้คุณผู้ชมสรุปให้ฟังก่อนนะคะว่าเมื่อวานนี้หลายคนเตรียมตัวว่า MG ยังไม่บอกราคาว่าหลังจากที่ได้รับส่วนลดแพ็กเกจ EV จากภาครัฐแล้วค่ายนี้จะมีส่วนลดเท่าไหร่แล้วบอกแล้วว่าบ่าย3แต่วันเลทมานิดนึงประมาณ 3:30 นะคะและนี่คือการประกาศวินาทีที่บอกว่ารถแต่ละรุ่นที่ MG เข้าขายมาตรการแพ็กเกจของภาครัฐได้ลดไปเท่าไหร่คุณผู้ชมเห็นราคาไหมว่าเขาได้รับส่วนลดไปมากกว่า 246,000 บาทไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมคุณแอมมี่นะเพราะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็คาดการราคากันว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ดังนั้นเมื่อสักครู่กราฟิกขึ้นมาเลยนะคะว่าแต่ละรุ่นของ MG ที่ประกาศโดยราคาล่าสุด22มีนาคมมีตัวไหนบ้างรุ่นไหนบ้างและราคาที่ลดลงได้รับมาตรการจากภาครัฐราคาอยู่ที่เท่าไหร่พอเห็นตัวเลขก่อนหน้านี้เราพูดกันว่า 70,000 ถึง 150,000 จำได้ไหมคะนี่ไม่รู้หลายคนก็พูดว่าโอ้โห MG เปิดมาหลังเนี่ยเกทับใครหรือเปล่าไม่รู้ลดไปสูงสุดกว่า 246,000 บาทแต่ว่าต้องเป็นรุ่น New MG ZS EV รุ่น X นะคะซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า 100% อันนี้เราสรุปมาให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะความพิเศษที่เมื่อวานเปิดเผยขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของการเผยโฉม New MG ZS ที่เป็น Limited Edition Smart SUV เดี๋ยวเรามีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นเลยนะคะซึ่งเป็นการตกแต่งใหม่ค่ะพิเศษแนวสปอร์ตเพื่อเป็นการฉลองยอดขายของรุ่นนี้มากกว่า 50,000 คันโดยจะมีจำกัดเพียง500คันเท่านั้นนะคะในราคา 779,000 บาทอันนี้คือไฮไลท์แรกปีนี้ต้องยอมรับนะถ้าสมมติเป็นยานยนต์ไฟฟ้าถ้าคุณไปมอเตอร์โชว์คุณต้องพุ่งไปบูธนี้ของค่าย MG ค่ะแล้วเราดูทิศทางเทรนด์ของรถไฟฟ้ามาจนถึงณเวลานี้ในมุมมองคุณธงศักดิ์เห็นยังไงบ้างสำหรับคนไทยนะกับรถไฟฟ้าคือถ้าเราพูดถึงรถไฟฟ้าในอดีตเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเป็นรถยนต์ที่มีเทคโนโลยีสูงแล้วก็ราคาจำหน่ายค่อนข้างแพงกว่ารถธรรมดาทั่วไปนะครับแต่หลังจากที่เราแนะนำ ZS EV เมื่อปี2019นะครับเราเรียกว่าราคาเรามาอยู่ในระดับที่เรียกว่าพอที่จะเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้นนะครับราคาเพียง 1,190,000 บาทนะครับตอนนั้นก็ทำให้คนเนี่ยกระโดดเข้ามาทดลองเพื่อจะเรียกว่าสนใจแล้วก็ได้ทดลองใช้รถ EV แบบเพียว EV เลยเนี่ยก็ได้เป็นครั้งแรกในราคาที่พอสมควรนะครับไม่สูงจนเกินไปนะครับแต่ว่าเราตลาดมันไม่ใหญ่มากเพราะว่าราคามันไม่ได้ถูกลงมากเหมือนรถสันดาปทั่วไปดังนั้นเนี่ยมีคนกลุ่มนึงที่เข้ามาทดลองใช้กันแล้วก็รู้สึกแฮปปี้กับการใช้งานเพราะว่าคนที่ใช้ผมเชื่อว่าคนที่ใช้รถยนต์ EV แล้วเนี่ยเกือบ 100% จะไม่หันกลับไปใช้รถน้ำมันอีกเลยเพราะว่า 1. สมรรถนะดี 2. ประหยัดเพราะว่าค่าไฟเห็นได้ชัดมากเลยครับเพราะไฟฟ้าเราใช้ที่บ้านก็ได้ไม่ต้องไปเติมน้ำมัน
เราใช้ชาร์จไฟที่บ้านแล้วก็ต่อระยะ1กิโลเนี่ยถูกกว่ารถน้ำมันเนี่ยมากกว่าเท่าตัวมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยอ่ะเรียกว่าจากเดิมเคยจ่ายกิโลเมตรละ2บาท3บาทเที่ยวนี้อาจจะเหลืออยู่แค่ไม่เกินบาทหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันจะถูกลงมากดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคนที่ใช้เนี่ยจะแฮปปี้กับการใช้งานแล้วก็ผมว่าลึกๆแล้วเนี่ยมันไม่ก่อมลพิษมันเป็นรถที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆเราไม่ก่อมลพิษเลยเราจะขับไปรู้สึกมีความสบายใจมีความสุขทางใจเรียกว่ามีความสุขทางใจนะครับอันนี้ก็หลังจากที่เราเปิดตัวมาเนี่ยการตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับหลายปีมานี้นะครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเราก็เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่คือ MG EP ของเรานะเป็นรถอีกรุ่นนึงนะครับก็จะรับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมาครั้งนี้เนี่ยมาตรการของรัฐที่พยายามสนับสนุนเนี่ยผมเชื่อว่าจะยิ่งทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจมากขึ้นเพราะทำให้ราคาเนี่ยถูกลงมากกว่าตั้ง 150,000 บาทนะครับก็เชื่อว่าอันเนี้ยจะกระตุ้นให้เกิดความแล้วก็อยากมาซื้อรถ EV แล้วก็อย่างที่บอกว่าผมว่ามีคนกลุ่มนึงเนี่ยทดลองใช้แล้วพึงพอใจมากอันนี้จะเป็น reference ที่ดีนะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ทำให้รู้สึกว่ารถ EV มันน่าใช้นะมันไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่เราทุกคนคิดแต่ว่าก็ต้องถามแทนเหมือนกันคุณมงศักดิ์ว่าถ้าเป็นมือใหม่เขาก็กลัวเพนพอยต์ปัญหาต่างๆเรื่องของที่ชัดคือพูดหลายครั้งมากจนถึงณวันนี้คือมันเป็นยังไงบ้างแล้วแนวโน้มทิศทางของ MG ในการพัฒนาอีโคซิสเต็มในส่วนนี้ยังไงบ้างคะคือทุกครั้งที่เราคุยเรื่องรถ EV เนี่ยเราจะมีคำถามจากผู้บริโภคว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปชาร์จที่ไหนนะครับแต่ก่อนที่ไปชาร์จที่ไหนเดี๋ยวผมพูดนิดนึงก่อนว่าในยุโรปเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้รถยนต์ EV ค่อนข้างเยอะเขาสำรวจมาแล้วว่า 100% ที่ใช้เนี่ยเขาชาร์จที่บ้านเนี่ย 80% ชาร์จที่ทำงาน 15% เหลือ 5% คือชาร์จระหว่างทางก็แสดงว่าในแง่ความเป็นจริงการใช้ชาร์จข้างนอกบ้านเนี่ยมันน้อยมากแต่เข้าใจนะครับเราก็เข้าใจว่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ลูกค้าเราเรียกอย่าเรียกเป็นเพนพอยต์เป็นคอนเซิร์นความกังวลนะครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาจะหาที่ชาร์จตรงไหนได้บ้างนะครับอันนี้เนี่ยคือเราก็พยายามติดตามผู้ผลิตหลายๆแล้วว่าผู้อินเวสเตอร์แล้วกันที่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของลงทุนเรื่องอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยลงทุนนะครับเราก็ดูแล้วว่ายังการเคลื่อนไหวยังค่อนข้างน้อยดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราควรจะกระโดดเข้ามาทำนะครับปีแล้วนะครับเราก็เริ่มกระโดดเข้ามาทำมากขึ้นว่าเราควรจะทำเรื่องของ EV ecosystem เองนะครับตัวชาร์จเจอร์เนี่ยเราควรจะมีเพื่อจะทำให้คนเห็นว่ามันมีความสะดวกสบายนะเพราะเราเป็นเจ้าที่ขายรถมากที่สุดอะ EV นะครับในหลายปีที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราก็ต้องถือโอกาสนี้เราก็ต้องนำตลาดโดยสร้างไอ้ตัวจุดชาร์จปัจจุบันเรามีจุดชาร์จที่อยู่ในโชว์รูมรถยนต์ของเราเนี่ยประมาณ100แห่งนะครับแล้วเราก็ร่วมกับพันธมิตรอย่างปั๊มน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพมหานครนะครับอีกประมาณ20จุดละเราก็มีอยู่ทั้งหมดในทั่วประเทศ120จุดเรียกว่าครอบคลุมพอสมควรแล้วกันนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางอีกเลยนะครับแต่อนาคตเนี่ยเราก็มีแผนที่จะขยายเครือข่ายด้วยนะครับให้ได้ประมาณสัก500จุดนะครับทั่วประเทศก็จะทำให้การใช้งาน EV เนี่ยเรียกว่าไม่ต้องกังวลเลยอันนี้ก็เรียกว่าอยากให้มีความมั่นใจจริงๆเมืองไทยเนี่ยเราก็มีนโยบาย30/30นะครับซึ่งเราจะบอกว่าในปี2030เราอยากให้มี market share หรือสัดส่วนการผลิตเนี่ย 30% ของรถยนต์ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยเป็นรถยนต์ EV ค่ะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนะครับการที่จะเป็นเป้าหมายได้เนี่ยเราต้องสร้างตลาดเมืองไทยให้เรารองรับได้ด้วยนั่นหมายความว่าสิ่งที่รัฐพยายามทำเนี่ยก็คือส่งเสริมให้เกิดการใช้งานการซื้อรถ EV เพราะเกิดการซื้อรถ EV เนี่ยมันก็จะทำให้ population มันเพิ่มมากขึ้นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางรัฐเนี่ยเขาพยายามที่จะผลักดันนะครับเราเองเนี่ยในฐานะผู้ผลิตเนี่ยแน่นอนแหละผมว่าทุกคนถ้าดีมานด์มันมาแล้วทุกคนก็ต้องผลิตก็จะดันไปเองอัตโนมัติพอถึงตอนนั้นทุกคนก็จะเป็นรถยนต์ EV ก็จะเข้ามาทดแทนรถยนต์พลังงานพวกน้ำมันที่เป็นอยู่ปัจจุบันได้ดีมากยิ่งขึ้นดังนั้นแน่นอนว่าเพนว่าอนาคตอันใกล้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วมากจริงๆหลายคนอาจจะมองก่อนหน้านี้ว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันดูไกลตัวมันดูอะไรแต่พอ
พูดได้เลยเต็มปากว่า MG คือบุกตลาดไทยจริงๆนะคะแล้ววันนี้ก็ได้รับความสนใจได้รับผลตอบรับที่ดีดังนั้นใครที่สนใจก็สามารถมาดูได้นะเป็นอีกหนึ่งค่ายที่ถือว่าอยู่ในใจของใครหลายคนสำหรับรถไฟฟ้าวันนี้ขอบคุณคุณพงศักดิ์มากค่ะยินดีครับเป็นไงกระตุ้นต่อมอยากไหมที่ชอบเลยนะคุณแพนคือสังเกตนะหลายๆค่ายเลยนะรถยนต์ชูโรงของเขาอะคราวนี้ใช้โทนสีฟ้าอ่อนนะสีพาสเทลซึ่งเป็นโซนที่ฉันชอบถูกต้องน้องพี่กำลังจะบอกว่าพี่ไปในงานแต่พี่ก็งงว่าเอ๊ะตอนแรกอะเราเห็นก่อนหน้านั้นนะคะนั่นคือ MG เขาเปิดตัวมาใช่ไหมเราก็ยังไม่ได้ไปเห็นตัวจริงใช่ไหมพอไปในงานเอ๊ะเป็นเริ่มเดินบูธอ้าวเดี๋ยวก่อนบูธนี้ก็มีสีนี้บูธนี้ก็มีสีมาทนเดียวกันเนาะถูกต้องแต่ว่าอ่ะก็มีคนบอกมานะบอกกอใหญ่บอกว่าอ๋อมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโทนสีรถไฟฟ้าหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนกันให้เห็นว่าเออเนี่ยสีนี้มันเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าหรือเปล่าเป็นไปได้นะดังนั้นใครที่สนใจนะคะไปกันได้คุณผู้ชมเริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับมอเตอร์โชว์วันนี้นะคะไปจนถึง3เมษายนจัดงาน12วันด้วยกันคาดว่าจะกระตุ้นเม็ดเงินในแวดวงเนี่ยเศรษฐกิจเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยไม่มากก็น้อยนะที่สำคัญเวลานะคะจะไม่เหมือนกันนะคุณผู้ชมถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยจะเปิดเที่ยงไปจนถึง4ทุ่มนะคะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เปิดเร็วขึ้นมาหน่อยคือ11โมงนะคะก็ไปกันได้จบที่4ทุ่มเหมือนกันขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ